็วันนี้19พฤศจิกายนทางองค์การสหประชาชาติเขากำหนดให้เป็นวันส้วมโลกค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ส้วมอย่างถูกต้องลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโลกบ้านเราเองประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะทางกรมอนามัยก็ร่วมรณรงค์ในหัวข้อส้วมครบวงจรเสียงสะท้อนจากธรรมชาติค่ะเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมรวมถึงจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคนแล้วก็ลดการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินอาหารแพทย์หญิงพันธุ์พิมลวิปุรากรอธิบดีกรมอนามัยบอกว่าไทยเราเนี่ยนะคะมีส้วมใช้อย่างถูกสุขลักษณะ20ล้าน3แสนครัวเรือนค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 99.8 ขณะที่อีกร้อยละ 0.2 หรือว่าอีก 40,000 กว่าครัวเรือนเนี่ยยังไม่มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะใช้นะคะส่วนผลจากการพัฒนาส้วมสาธารณะตั้งแต่ปี2548สถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนแหล่งท่องเที่ยวและส้วมริมทางมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปี2560ที่ผ่านมามีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 71.32ในวันนี้นะคะมีพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี2560จำนวน17แห่งด้วยนะคะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตค่ะทำได้ง่ายๆนะจริงๆการมีห้องน้ำใช้นอกจากตัวห้องน้ำแล้วเนี่ยเราก็เป็นส่วนสำคัญนะใช้ห้องน้ำเสร็จหันไปดูนิดนึงนะคะว่าข้างหลังเราเนี่ยมันเรียบร้อยดีหรือเปล่านะบางทีกดลงกดไม่ลงก็ช่วยกันดูออกมาคนที่เข้าไปต่อเราจะได้ไม่ว่าเรานะคือห้องน้ำสาธารณะแน่นอนคนที่เขาทำความสะอาดเราจะเห็นเลยว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยตั้งใจทำมากๆบางที่บางคนเนี่ยเราไปเห็นเลยว่าทำตลอดเวลาจริงๆดังนั้นคนที่ใช้เนี่ยมีส่วนสำคัญมากถ้าเราช่วยการดูแลรักษาความสะอาดคนทำงานก็ไม่ต้องทำงานหนักและที่สำคัญเราก็ได้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะเราได้ใช้คนอื่นก็ได้ใช้ไปด้วย